นมันไม่ตกมาประมาณเดือนกว่าแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อขณะที่แทบทุกจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ภาคเหนือฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมแต่กลับมีหลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงแห้งแล้งยาวนานพืชผักได้รับความเสียหายอย่างกรณีของนายปรีดีสารการอายุ72ปีชาวบ้านสร้างถ่ออำเภอเขื่อนในต้องหมั่นออกมาดูต้นข้าวในนาเพราะต้นข้าวอายุ3เดือนบางส่วนเริ่มยืนต้นตายเนื่องจากฝนทิ้งช่วงหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ไม่เกิน2อาทิตย์ต้นข้าวที่ปลูกไว้คงยืนต้นตายทั้งหมดนายปรีดีระบุว่าสถานการณ์น้ำปีนี้แรงมากฝนไม่ตกมาประมาณ1เดือนบางครั้งฝนทำท่าตั้งเขาแต่เอาเข้าจริงก็ไม่ตกหรือตกลงมาก็ไม่พอเปียกพื้นจึงอยากให้หน่วยงานรัฐช่วยทำฝนเทียมเพื่อจะได้มีน้ำฝนมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ยังไม่ตายหากจะไปเอาน้ำมาจากที่อื่นก็ทำไม่ได้เนื่องจากแปลงนาอยู่นอกเขตชลประทานจึงวอนหน่วยงานฝนเทียมช่วยเหลือไม่เช่นนั้นปีนี้คงต้องซื้อข้าวกินและไม่มีรายได้จากการปลูกข้าวขายไม่ตกเลยมืดมากก็ไหลมืดมากก็ไหลหนีไปหมดมีแต่นั่งรอมองก้อนเมฆอยู่ตอนนี้มันส่งผลกระทบกับเราอย่างไรพ่อโอ้ยพ่อข้าวสิตายเกือบหมดแล้วถ้ามันไม่ตกมาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็เรียบร้อยอยากให้มาทำฝนหลวงให้หน่อยทั้งนี้สภาพอากาศของจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันมีฝนตกบางวันและตกในปริมาณน้อยไม่เพียงพอสำหรับเลี้ยงต้นข้าวในหลายอำเภอ